มาต่อกันที่สาวลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะที่บอกเลยว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกแล้วกับสถิติโลกนะคะที่ทางกินเนสบุ๊กเนี่ยเขาประกาศเลยค่ะว่าลิซ่าเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะที่มียอดวิวใน YouTube สูงที่สุดใน24ชั่วโมงแรกค่ะโดย Guinness Book of World Records นะคะได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าลิซ่าลาลิสาเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวที่มียอดคนดูใน YouTube ภายในเวลา24ชั่วโมงสูงที่สุดค่ะหลังจากปล่อยซิงเกิลลาลิสาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาก็มียอดวิวสูงถึง 73.6 ล้านครั้งเลยนะคะโดยสถิตินี้จะถูกบันทึกไว้ในหนังสือ Guinness World Records 2022ด้วยค่ะสถิติดังกล่าวนะคะแซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่างเพลงมีซิงเกิลของ Taylor Swift ที่ปล่อยออกมาในปี2019ค่ะโดยตอนนั้นนะคะมียอดวิวอยู่ที่ 65.2 ล้านครั้งภายใน24ชั่วโมงนั่นเองกับซิงเกิลลาลิซาของลิซ่านะคะยังสร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นมิวสิกวิดีโอบน YouTube ของศิลปินเดี่ยว K-POP ที่มีผู้ชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงซึ่งก็ทำลายสถิติเดิมของเพลง On The Ground ของสาวโรเซ่สมาชิกของ Blackpink ด้วยนะคะที่มีผู้ชมเนี่ย 41.6 ล้านวิวใน24ชั่วโมงค่ะและล่าสุดลิซ่ายังเตรียมไปออกรายการดังในอเมริกาอย่าง Complex ในวันที่11ตุลาคมนี้ตอนเที่ยงตรงตามเวลาประเทศไทยด้วยนะคะซึ่ง Complexเนี่ยก็เป็นสื่อโทรทัศน์แล้วก็บันเทิงที่ก่อตั้งมา19ปีแล้วค่ะตั้งอยู่ที่นิวยอร์กมีผู้ติดตาม Channel YouTube เนี่ยราว 5.3 ล้านซับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มียอดวิวประมาณ 1.5 พันล้านวิวเลยก็ถือว่าเป็นฮิปฮอปมีเดียคอมพานีที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีศิลปิน K-POP ที่เคยไปออกรายการนี้ก็คือ CL แล้วก็ Suga นั่นเองค่ะ